ปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วเราทราบว่ามีพรรคการเมืองหนึ่งที่ร่วมมือกับอเมริกาเพื่อจะแทรกแซงประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องประเทศไทยไว้ที่ว่ามีนักการเมืองขอแก้ไขแล้วมาตรา2ใช่ไหมมันมีปัญหาอย่างไรเพราะว่าเอาอย่างแรกเลยมาตรา2เนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แก้ปัญหาความเป็นอยู่ของคนไทยไม่ได้แก้ปัญหาความยากจนเพราะฉะนั้นมาตรา2เนี่ยไม่มีปัญหากับใครตั้งแต่ว่าไม่มีใครไปละเมิดกฎหมายมาตรา12นะครับเพราะฉะนั้นมาตรา12นี่ควรจะอยู่เพื่อที่จะเป็นเกราะให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยอยู่กันมาเป็นหลายร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยมีพระมหากษัตริย์ว่าแล้วก็ต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวมีกำแพงไว้เกราะเป็นเกราะกำบังให้กับพระมหากษัตริย์นะครับไม่ใช่ว่าแก้ให้กฎหมายมันอ่อนลงเพื่อที่จะความเข้าใจของกลุ่มของคนไทยนะครับแก้เพื่อจะริบรอนพระราชอำนาจของในหลวงของพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นคนไทยไม่ยอมหรอกครับ